การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่อลังที่สุด Ferrari Challenge ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดไปสวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีระพลครับวันนี้คุณผู้ชมครับสุขแห่งความสุขเราจะคุยเรื่องสปอร์ตแอนด์สตาร์กีฬากับดาราหากคิดถึงดาราที่หล่อและแต่งตัวดีที่สุดคนในประเทศไทยเขาคนนี้จัดไปฮะทางด้านของคุณโดมปกรณ์ลำนะครับล่าสุดผมกับคุณโดมมีโอกาสไปดูรถแข่งด้วยกันที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปดูอย่างนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะผมมีโอกาสบุกเข้าไปถึงห้องนอนพี่โดมในกระเป๋าเปิดออกมาจะมีอะไรจะเจ๋งแค่ไหนเราจัดไปสวัสดีครับโอ้โหใครเอ่ยเอ้าโอ้ยโอ้โหมาเฮ้ยวันนี้ยังไงเนี่ยบุกห้องเลยเหรอห้องนอนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้บุกห้องนอนโดมปกรณ์ลำฮะวันนี้คุณมาร่วมโครงการกับสิงห์ใช่แล้วเราอยู่อาบูดาบีเราอยู่ดูไบผมชอบรถทำไมคุณถึงชอบกีฬาเกี่ยวกับความเร็วจริงๆแล้วผมไม่ชอบความเร็วผมคนขับรถไม่เร็วแต่ผมชอบรถผมชอบดูรถสวยๆผมชอบดูงานศิลปะที่มันวิ่งได้ผมอยากเรื่องแฟชั่นมากอ๋อจริงเพราะในเมืองไทยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคุณเป็นผู้ชายที่แต่งตัวดีที่สุดในประเทศไทยโอ้ขอบคุณมากเลยนำมาสู่คำถามที่ว่านี่ผมอยากรู้เวลาคุณมาเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ากระเป๋าผมสดมากนะคือหมายถึงว่าผมไม่ได้เซตอะไรเลยอ่ะอันนี่รองเท้าใช่นี่เอารองเท้าเอารองเท้าวิ่งมาด้วยเอาชุดวิ่งมาด้วยเพราะกะจะวิ่งที่โรงแรมเน้นดำเบสิกสบายสบายเน้นดำกับทุกสีได้แล้วอันนี้รองเท้าที่ต้องใส่ไปงานกาล่าก็เป็นรองเท้าที่ใส่กับทักซิโดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราต้องไปงานคือจริงสูตรสมัยนี้มันก็เป็นสูตรยุคใหม่สลิมฟิตอยู่แล้วถึงแม้ทักซิโดยังไงมันก็ต้องเป็นซูเปอร์สลิมฟิตอะไรเงี้ยอันนี้อะไรเนี่ยราคาอ๋อนี่เสื้อก็ใส่ไปงานเสื้อลายสก็อตอะไรเงี้ยสวยอันนี้ผมชอบมากผมว่ามันลำลองแต่มันก็ดูดีขอบคุณมากขอบคุณมากเลยคุณแชมป์ครับสรุปสั้นๆสุดท้ายเนี่ยการแต่งตัวดีอ่ะเคล็ดลับการแต่งตัวดีของคุณเนี่ยผมว่าจริงๆเรื่องของรสนิยมเนี่ยเรื่องสำคัญนะฮะผมขอฝากเลยว่ารสนิยมสำคัญกว่าความรู้ครับอีก45นาทีแฟนบอลไทยห้ามพลาดต่อณัฐวุฒิสกิดใจนักแสดงชื่อดังทนไม่ไหวแนะซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองให้ลาออกจากทีมชาติไทยเฮ้ยมันเกิดอะไรเย็นนี้ 17:30 ต้องดูท็อปนิวส์ทางช่อง3 Variety ช่อง28หรือ38เดี๋ยวรู้เลย